สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Dragon Ball Songgate Warrior นะครับผมก็ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอีกเช่นเคยนะพอดีว่ามีหลายๆคนเขาอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะเข้าทดสอบกันนะครับวันนี้ก็เลยแบบทำคลิปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคงจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเวอร์ชันทดสอบของ Dragon Ball Songgate Warrior แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเวอร์ชันเต็มแล้วกันนะครับค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเอาเวลาจะเข้าเล่นหรือล็อกอินนะครับมันจะใช้WeChat หรือว่า QQ นะครับให้มี ID 2ตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้ต่อ VPN ประเทศฮ่องกงนะครับเราจะใช้เน็ตไทยเข้าไม่ได้นะครับผมก็บอกให้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ต่อ VPN นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูก่อนสมมตินะสมมติว่าท่านไม่ได้ต่อ VPN ท่านจะเข้าแบบนี้มันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมลอง connect VPN ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงผม connect VPN ก่อนเนาะอันทีนี้หลังจากที่ผม connect VPN แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะต่อให้ดูผมล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วแหละเห็นไหมครับมันโหลดเข้าหน้าเกมแต่เราไม่ต่อ VPN เราไม่สามารถโหลดดิ้งเข้าหน้าเกมได้นั่นเองนะครับย้ำอีกรอบนึงนะตัวนี้ยังเป็นแค่ CBT หรือว่าเวอร์ชันทดสอบเท่านั้นนะครับใครอยากจะทดสอบหรือว่าอยากจะลองเกม Dragon Ball นะครับในเวอร์ชันที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะตอนนี้นะในความคิดผมนะครับผมเล่นมาหลายภาคสำหรับเวอร์ชันมือถือผมชอบภาคนี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าการควบคุมอะไรแบบนี้มันค่อนข้างอิสระนะครับอย่างที่บอกไปอ่ะนี่ครับเริ่มตั้งแต่ดาวนาเมกนะว้าสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับคือภายในเกมตัวละครเราสามารถซูมเข้าซูมออกนู่นนี่นั่นได้อยู่ประมาณนึงนะครับระดับความสูงมุมมองระยะใกล้อะไรแบบนี้นะครับนี่มาละว้าวเขียนมาแล้วนะครับก็จัดไปเนี่ยครับเห็นว่ามันสามารถเดินได้ค่อนข้างอิสระแล้วก็สามารถซูมออกแบบนี้ได้แล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ได้นะครับคืออันเนี้ยคือใกล้สุดแล้วที่ระบบทำไว้นะครับใครอยากเป็นมุมมองแบบBird Eye หรือ Eye View นะครับก็สูงๆไปเลยใครชอบแบบมุมใกล้ๆก็ซูมเข้าไปอีกนะนี่ใกล้พอหรือเปล่าแล้วก็ปรับมุมปรับพวกมุมมองแบบหันซ้ายหันขวาอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เวอร์ชันทดสอบตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่ผมปล่อยคลิปไปแล้วอ่ะมันจะเต็มเร็วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันชอบเต็มเร็วอ่ะมาลุยกันครับแต่พรีวิวให้ดูแค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าทำหลายรอบแล้วนะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆตัวละครภายในเกมก็จะปลดล็อกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผู้เท่าตรงผู้เท่าเต่าปีศาจวัวนะผมจำไม่ผิดผมได้ปีศาจวัวมาด้วยแล้วก็จะมีพวกกาชาชุดอะไรแบบนี้ต่างๆอีกนะครับนี่ครับสามารถกดสกิปด้านขวาบนได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูพวกคัตซีนของเกมนะมาเข้ามาครับผมเนี่ยดูเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูพวกปุ่มตัวละครนะอย่างเท่อย่างเท่นะครับผมมาครับผมนี่ครับเอาเด้เอาเด้เอาเด้นี่คือผมว่ามันโอเคสุดแล้วนะถ้าไม่นับเวอร์ชั่นที่เขาเอาแบบลอมของ PSP มาเล่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าเวอร์ชันเนี้ยในมือถือสำหรับผมผมให้เป็นเวอร์ชันดีที่สุดนะครับแต่กราฟิกอาจจะไม่สู้ Dragon Ball Legend หรือ Legend อะไรตัวนั้นได้นะครับผมว่าตัวนั้นกราฟิกสวยกว่าใช่ไหมสกิปแล้วกันฉากตัวนี้มาครับสปอร์ตยานี่ครับนี่นี่อย่าชกเร็วครับเดี๋ยวเราไม่เล่นๆนะนั่นไงรู้ว่าแล้ว ได้เล่นแป๊บเดียวเองนะคือช่วงแรกๆเราได้เล่นล่างเทพไงนี่ครับโกคูทำไม่ห้าเลเวล99กับ99เจอกันนะครับเรียบร้อยพอจบหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีแบบคัตซีนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะผมว่าเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ทดสอบบ่อยไปหน่อยบ่อยแบบบ่อยมากๆเลยนะยังไม่เปิดตัวเต็มสักทีคือเวอร์ชันทดสอบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปวิดีโอนะครับเวอร์ชันนี้ผมจะทำคลิปเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันเต็มแล้วกันเนาะสำหรับ VPN ก็ลองหา VPN ตัวไหนก็ได้นะครับที่ต่อ VPN ฮ่องกงได้ครับผมใช้ VPN ของตัวเสียเงินอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้มาใช้ตามอะไรแบบนี้นะครับนี่สกิปข้ามไปแล้วกันนี่ครับจบละพอจบช่วงอินโทรของเกมนะครับที่เราจะได้เล่นตัวละครเทพๆนะทุกๆเกมที่เป็นแนวๆนี้ไม่ว่าจะเป็นบลีดเทพมรณะหรือว่าเกมอื่นๆนะก็จะได้เล่นตัวละครเทพๆแล้วจบเราก็จะได้ให้เลือกเพศนะครับแล้วก็ใส่ชื่อสร้างตัวละครเนาะ
มาครับนี่ครับมาละเราจะได้เล่นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยนะครับที่โกคูยังเด็กๆอยู่นะโกคูแบบกระจ้อยร่อยอันนี้จะเป็นกราฟิกนะครับที่เพื่อนๆจะเลือกได้นะมีทั้งหมด3แบบนะก็เครื่องใครไหวแบบไหนก็ลองเลือกดูนี่ครับแล้วก็จะมีการควบคุมด้วยกัน2แบบนะครับด้านซ้ายจะเป็น D-pad ด้านขวาจะเป็นคล้ายๆผมว่ามันจะเป็นทัชสกรีนแบบสามารถจิ้มหรือว่าอะไรแบบนี้ได้นะอันนี้มันเป็นภาษาจีนก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับดูรูปเอาคือเกมตัวนี้จะออกแนวถ้าถามผมนะแอคชั่นผสม MMO นะเพราะว่ามันจะเดินเควสซะส่วนใหญ่แล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนี่ครับเดินเควสด้านซ้ายมือตรงเนี้ยก็คือตัวเอกของเราอ่ะไปเจอใครในช่วงที่อยู่ในอนิเมะนะครับก็จะเจอหมดเลยมาดิเอาดิเอาดิถือว่าปล่อยวิ่งฉุบครับนี่หมัดปล่อยวิ่งฉุบมาดิได้ของมาแล้วก็กดอีคริปได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบเมื่อกี้ที่ผมกดมันเร็วไปนะเดินเคว้งกันต่อครับเหมือนกราฟิกมันดูดีขึ้นหรือเปล่านี่เปิดสูตรหมดแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถปรับภาพเป็นแบบ 2D ก็ได้นะครับเนี่ย 2D จริงๆมันก็สูงมากเลยนะ 2D นะเอา 3D แล้วกันนะครับเบอร์กว่าโอเคเดินเควสต่อด้านซ้ายมือนะครับวิธีการเล่นอยู่ด้านซ้ายมือหมดเลยระบบอื่นๆตรงนี้มันเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราเล่นตามเควสที่เขาแนะนำไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับตกปลาครับคิดถึงตอนที่ดูแรกๆเลยนะไม่รู้ว่าใช้อะไรเป็นเหยื่อนะเอาหางตัวเองเป็นเหยื่อนะครับโคตรเกียจเลยโชว์เข้าไปลากไปครับลากไปเสียวเสียวเสียวนี่ครับเกิดเหตุแล้วโอ้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 ชนกันอีกแล้วนะครับจะไปตีหัวเขาอีกนะตลกดีนะครับเก็บปลาครับเก็บปลาลากไปลากไปเหมือนจะพาเขามาดูดราก้อนบอลที่เรามีอยู่นะครับ4ดาวหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะที่เป็นของคุณปู่เขาเนาะทิ้งไว้เป็นของต่างหน้านี่ไงดราก้อนบอล4ดาวสกิปได้นะครับด้านขวาบนมีปุ่มสกิปเรื่อยๆเลยเก็บดราก้อนบอลนี่ครับมาละถ้าสมมุติว่าของใครโหลดแล้วมันเข้าไม่ได้อย่างที่บอกถ้าต่อ VPN แล้วเข้าไม่ได้ลองแปลข้อความดูครับให้แคปหน้าจอแล้วแปลดูบางทีถ้ามันเต็มจริงๆส่วนใหญ่เขาชอบจำกัดจำนวนคนที่เข้าเทสหรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ถ้ามันเปิดทดสอบหรืออะไรแบบนี้ผมก็จะลงคลิปในวันนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงเย็นไงช่วงกลางวันผมไม่ว่างเพราะอะไรเพราะผมนอนไม่ใช่ละ นี่ครับเคขับรถขับรถไปกับเขานะครับเดี๋ยวเวลาเล่นไปไกลๆครับเพื่อนๆจะมีรถอะไรแบบที่มันดูแบบไฮเทคหน่อยนะคือเล่นเกมนี้ผมว่าเล่นไปเรื่อยๆมันต้องเปย์นะ เล่นตามอนิเมะจริงแต่ต้องเปย์ชุดเปย์อะไรแบบนี้นะน่าจะมีเยอะนะผมว่าที่แบบต้องจัดเกี่ยวกับการเปย์อะไรแบบเนี้ยมาช่วยเต่าเขาหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเวลาเล่นไปอีกสักระยะนึงนะครับมันจะมีระบบออโต้เข้ามาด้วยนะครับไอเกมแนวแอคชั่น RPG แบบเนี้ยนะที่เป็นแบบเนี้ยตีปังฉุบเอาดิมาเข้ามาครับผมมาดิมาเรียบร้อยครับหมดแล้วเว้ยไปอีกเอาลุงเต่าไปส่งให้ได้นะครับเอาลุงเต่าไปส่งให้ได้โอ้โหมาอีกแล้วสกิปไปเลย
มาเจอกันนี่มาเจอกันมาเจอกันหมัดเป่ายิงฉุบหน่อยจะตีเต่าอ่ะจะตีเต่ากลายเป็นลิงยักษ์หมัดลิงยักษ์อื้อหือไม่โดนครับผมติดใบไม้บังนะมองไม่เห็นนะครับหมัดเป่ายิงฉุบโชเข้าไปโชเข้าไปโชเข้าไปอื้อหือเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันจริงๆนะนี่ก็จบเควสที่เขาให้เราเล่นแล้วนะนี่เวลามีของอะไรแบบนี้ก็อีคริปใส่ไปเลยนะครับโอเคผมให้ดูแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันก็ทำมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับเนาะต่อมาก็ดูเมนูอื่นๆนะครับจริงๆเกมนี้เราสามารถเพิ่มเพื่อนคนอื่นๆที่ออนไลน์ได้อยู่นะครับไปคือไปแตะที่ชื่อเพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามี ID นะครับกลางจอด้านล่างตรงนี้มันจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่ด้านซ้ายนะครับเนี่ยเพิ่มคนอื่นก็ได้หรือหา ID เพื่อนๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็ค้นหาเนาะก็จะได้ ID เพื่อนๆเข้ามานั่นเองนะครับด้านขวามีเมนูอะไรเอ่ยนี่ก้อนเมฆสีทองนะครับด้านบนเนาะปลดล็อกที่เลเวล4อันนี้จะเป็นเมนูรวมตัวละครนะครับไม่ใช่รวมตัวละครเถอะอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อ่ะเออถัดมานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นตัวละครนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยเห็นป่ะสุ่มแน่นอนนะครับนี่ SSR อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือ SSR เหรอพี่เอาอยากได้อ่ะตอนนี้ SSR ด้วยนะ SR โอ้โหเออนะคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆไปเดี๋ยวตัวละครปลดล็อกเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวอื่นๆน่าจะใช้กาชาปองนะครับแล้วก็อย่าลืมจดหมายตรงนี้นะครับมีอะไรก็มากดรับหรืออะไรแบบนี้ซะเนาะโอเคเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆเล่นตามเควสด้านซ้ายมือเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ